แต่ชนวนเหตุเดี๋ยววันนี้จะฟังเต็มๆกับปากของป้าอ้วนนะแต่อยากให้ฟังเก๋ก่อนเพราะป้าอ้วนบอกก็เพราะเก๋นี่แหละเป็นตัวแปรสำคัญที่ทำให้ฉันต้องไปบอกกับไอ้ชัยว่าให้เก็บในส่วนของเสี่ยหมาดผัวของฉันคุณผู้ชมคะเก๋เนี่ยวันนี้ไม่ได้มีโอกาสเดินทางไปแม้แต่จะดูศพของสามีหรือว่าจะเตรียมเรื่องของพิธีศพเลยเพราะเห็นบอกว่าครอบครัวเขาบอกเก๋ไม่ต้องมาเก๋ไม่ใช่คนในครอบครัววันนี้เราเดินทางไปหาเก๋ที่บ้านเราก็ถามนะคะรู้ไหมว่าวันนี้ฝั่งของญาติๆเขาไปดูศพกันนะได้มีการส่งภาพส่งข้อมูลอะไรกลับมาไหมคุณเก๋บอกว่าไม่มีเลยเพราะเขาไม่ได้นับเหมือนกับเราก็ไม่ใช่ส่วนหนึ่งในครอบครัวสิ่งที่เก๋ทำได้วันนี้เจ้าตัวเห็นบอกว่าจุดธูปหน้ารูปถ่ายเสี่ยหมาดเป็นภาพคู่กันนะคะแล้วก็บอกกล่าวดวงวิญญาณด้วยความคิดถึงบอกว่าวันนี้อยากพาพี่กลับบ้านนะขอให้ไปสู่ภพภูมิที่ดีถ้ามีโอกาสไปได้ก็อยากไปหาพี่จะไม่มีใครมาแทนที่พี่แน่นอนคุณผู้ชมเขาบอกว่าเคยคุยกันทางฝั่งของเสี่ยหมาดบอกพี่จะไม่ทิ้งเก๋นะถ้าเป็นอะไรพี่ก็จะตายเก๋บอกวันนี้หนูก็จะไม่ทิ้งพี่แม้ว่าวันนี้พี่ไม่อยู่แล้วหนูก็จะมีพี่เป็นผัวคนเดียวในชีวิตวันนี้น้องวิได้พาพี่กลับบ้านแล้วนะขอน้องวิขอให้พี่ไปสู่ภพภูมิที่ดีถ้ามีโอกาสหรือไปได้น้องเก๋จะไปหาพี่อีกครั้งนะและไม่นานเราคิดว่าเราคงได้อยู่ด้วยกันน้องเก๋รักพี่นะรักหมาและสัญญาว่าจะไม่มีทางมีใครเด็ดขาดไม่มีใครมาแทนที่พี่แน่นอนนี่ฮะคุณผู้ชมอย่าลืมนะฮะเก๋เป็นคนที่บอกกับมารินทีวีตั้งแต่ต้นไม่เชื่อว่าเสี่ยหมาดเสียชีวิตคาดการว่าศพที่อยู่ในหลุมที่เจ้าหน้าที่ตำรวจไปขุดกันมาที่นครศรีธรรมราชเนี่ยที่ควรหลักสิบเนี่ยอันนั้นน่าจะเป็นศพอันอื่นที่เอามาอำพรางและตลบหลังตบตาอีกทีนึงแต่พอวันนี้เนี่ยญาติญาติไปตรวจสอบจำรูปพรรณสันฐานได้อัตลักษณ์สำคัญก็คือติ่งหูด้านซ้ายมันแหว่งแล้วศพมันแหว่งจริงๆวันนี้เก๋ก็เปิดใจแล้วบอกว่าหลังจากนี้เนี่ยคงจะไม่ค่อยอยากให้สัมภาษณ์แล้วเพราะสุดท้ายเองป้าอ้วนเมียคนที่หนึ่งก็ตอบโต้น้ำลายกันไปน้ำลายกันมาผ่านหน้าสื่อมวลชนวันนี้เก๋บอกนะในกรณีที่เมื่อวานนี้ป้าอ้วนเองออกมาด่าบอกเธอไปบอกกับสื่อมวลชนว่าไม่ใช่เมียคนที่สองเธอเป็นเมียเพราะเสี่ยหมาดบอกกับเธอว่าอะไรนะเลิกกับป้าอ้วนไปแล้วเธอเป็นเมียคนปัจจุบันของเสี่ยหมาดแล้วป้าอ้วนมาด่าหนูว่าของดีสระบุรีก็ได้อะผมบอกแบบนี้วันนี้เก๋บอกว่าที่ป้าอ้วนด่าแบบนั้นหนูไม่รับจริงๆไม่ได้ใส่ใจไม่รับไว้เพราะตัวหนูเองก็ไม่ได้เป็นแบบที่เขาพูดแต่อยากจะฝากกลับไปว่าถ้าจะด่าก็ด่าแค่หนูคนเดียวได้ไหมอย่าไปลามปามถึงพ่อถึงแม่ถึงครอบครัวหนูและอย่าไปลามปามถึงลูกหนูเพราะพวกเขาไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่เกิดขึ้นอยากให้ป้าอ้วนรับรู้ไว้ก่อนหน้านี้เนี่ยเสี่ยหมาดผัวของหนูพยายามบอกให้หนูเนี่ยโต้ตอบไปบ้างโทรกลับไปด่าบ้างในวันที่ป้าอ้วนเนี่ยมาด่าพวกหนูผ่านคนอื่นๆมาแต่หนูเลือกที่จะเก็บแล้วไม่พูดไม่โทรกลับไปด่าสุดท้ายประเด็นที่ป้าอ้วนบอกว่ากับญาติๆใช่ไหมเมื่อวานนี้เรื่องแบ่งจัดการมรดกจับการทรัพย์สินสมบัติแบ่งสวนทุเรียนให้คนนั้นดูแลบ้านให้คนนี้อยู่แล้วบอกอย่านะอย่าให้ฉันรู้นะว่าเอาสมบัติของฉันไปให้เก๋แม้แต่สตังแดนเดียวป้าอ้วนก็ไม่ให้เก๋ยืนยันตรงนี้ผ่านอมรินทร์ทีวีเลยนะที่ผ่านมาไม่เคยคิดอยากได้สมบัติป้าอ้วนแม้แต่บาทเดียวแม้ว่าตัวเองจะมีโอกาสเรียกร้องในฐานะเมียคนหนึ่งของเสี่ยหมาดก็ตามยินดีจะไม่เรียกร้องอะไรเลยสักอย่างเพราะหนูมีมือมีเท้าร่างกายครบ32ประการมีปัญญาหาเงินเลี้ยงดูตัวเองได้ลองฟังเสียงเก๋ดูฮะไม่เป็นไรเพราะพี่ไม่ได้เป็นแบบที่เก๋พูดไม่รับค่ะหาได้ทีว่าพี่ไม่ได้ทำพี่ไม่รับไม่ค่ะไม่กระทบจิตใจพี่เลยแต่กระทบกับบุคคลในบ้านผีอย่าฝากถึงที่อ้วนคำหนูว่าด่าแต่ผีคนเดียวพอไม่ต้องด่าถึงผอผีหรือรู้ผีเขาไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรตรงนี้ผีอยากจะบอกว่าก่อนหน้านี้พี่มาดพยายามจะให้ผีด่าที่อ้วนด้วยซ้ำแต่ผีไม่ทำผีอยู่ในส่วนของผีเข้าในอยู่ในส่วนของเข้าแต่เขาอาจจะ
มาปูดพาร์ทเพียงหนึ่งผีก็ได้ไม่คือต่างคนผีก็ไม่เคยคิดญาติอะไรของพี่มาดอยู่แล้วแหลกันไหมให้พี่มาดกลับมาเอาไปเลยคุณญาติอะไรไม่เคยหมูวังอะไรอยู่แล้วผีมีมือมีเตี้ยนครบน้องผีมีปัญญาหาตั้งของผีเองได้เรื่องที่คุณบอกพี่มาดเอามาเปผีเป็น2-3 ล้านนะคุณถามพวกคุณหรือยังว่าตั้งเอาไปไหนไม่เคยค่ะมีบ้างแหละมีบ้างผีแต่ว่าก็ต้องช่วยเลือดในครอบครัวคนเป็นพวกเป็นเมียน่ะหนอกมีพวกมีพวกได้พี่ชายต่างคนอื่นเนาะนี่ฮะแล้วประเด็นอ๋อเดี๋ยวคำพูดเมื่อกี้อะไรนะก็มีผัวจะให้ไปใช้เงินคนอื่นเหรอก็ใช่ไงก็ต้องใช้เงินผัวไงแต่ก็เงินผัวนี่ไม่ได้เงินป้าอ้วนถ้าเป็นเงินป้าอ้วนก็ว่าไปอย่างนี่เงินผัวเพราะเสี่ยหมาดก็เป็นผัวหนูเพราะพี่หมาดเองบอกกับเก๋ก็คือเมียเนี่ยตลอดเวลาว่าเลิกกับป้าอ้วนไปแล้วแล้วก็เลยมาคบกับหนูเพราะฉะนั้นแล้วหนูน่ะเป็นเมียคนที่1ไม่ได้เป็นเมียน้อยไม่ได้เป็นเมียคนที่2เท่านั้นยังไม่พอเมื่อวานนี้ป้าอ้วนบอกว่าจะจัดงานศพถูกไหมให้เสียหมาด 500,000 เตรียมเอาไว้เก๋วันนี้บอกนะถ้าพี่หมาดยังอยู่พี่หมาดคงบอกไม่อยากได้อะไรจากป้าอ้วนแม้แต่บาทเดียวเหมือนกันแล้วบอกมันสายไปไหมป้าอ้วนคุณอย่าลืมนะคุณบอกคุณจะจัดงานศพให้ผัว 500,000 บาทแต่คุณเนี่ยเป็นคนโทรบอกให้ชัยมาเก็บผัวแบบนี้มันลบล้างกันได้เหรอนี่คือประเด็นเรื่องของสมบัติจะไม่เอาสักบาทเดียวเรื่องที่2เคยให้สัญญาเอาไว้กับเสี่ยหมาดนะคะบอกว่าจะไม่ขอมีคนอื่นวันนี้ตอนที่คุณเก๋จุดธูปคุณเก๋ก็พูดแบบนี้ว่าจะขอซื่อตรงรักเดียวใจเดียวกับเสี่ยหมาดทำตามสัญญาแล้ววันนี้มีเรื่องนึงที่เก๋บอกกับเราเขาบอกว่าป้าอ้วนเคยพูดแล้ววันนี้ก็ยังเชื่อว่าแม้อ้วนจะบอกว่าอ้วนตัดสินใจเปลี่ยนแผนละระงับเหตุฆ่าผัวแล้วแต่ก่อนหน้านี้ป้าอ้วนเคยขู่ผัวตัวเองเคยขู่พี่หมาดเพราะอย่าลืมคุณผู้ชมป้าอ้วนเคยมีคดีฆ่าผัวคนเก่าตายมาแล้ว1 ศพมีคำพูดคำหนึ่งที่ป้าอ้วนเคยพูดกับผัวบังหมาดนะคะบอกว่าผัวเก่ากูยังฆ่ามาแล้วเลยทำไมมึงกูจะฆ่าไม่ได้เก๋บอกนี่ไงสิ่งที่ป้าอ้วนคิดและป้าอ้วนก็พูดออกมาแล้วสุดท้ายก็ทำจริงๆเพราะฉะนั้นวันนี้เก๋บอกเก๋ไม่อยากจะไปยุ่งอะไรกับป้าอ้วนละไม่อยากจะไปปะทะสงครามน้ำลายกับป้าอ้วนแล้วสิ่งนึงที่อยากจะฝากบอกในวันนี้คือวันนี้ไม่มีคำขอโทษเพราะคุณด่าฉันพาดพิงถึงพ่อแม่ฉันซึ่งก็ไม่ต่างอะไรกับที่พี่หมาดบอกกับคุณว่าคุณดีแค่ไหนถึงมาด่าคนอื่นว่าหลายผัวเอาจริงๆตั้งแต่ที่พี่หมาดยังอยู่นะพี่ก็เคยรับปากแกว่าแกเคยขอพี่แค่สิ่งเดียวว่าพี่ทำผิดอะไรก็ได้แกให้อภัยได้หมดยกเว้นอย่ามีใครพี่สัญญาว่าพี่จะไม่มีใครพี่สัญญาแกแล้วตั้งแต่แกยังมีชีวิตอยู่นะตอนนี้ที่ไม่มีแกที่พี่รอแกมาที่มาวันจนมาพบศพพี่ก็ไม่เคยคุยไม่เคยยุ่งวุ่นวายอะไรกับใครเลยสัญญาแกต่อไปว่าพี่ก็จะไม่มีใครพี่จะใช้ชีวิตคงพี่แบบนี้อยู่แบบเดิมที่พี่เคยอยู่มาคิดเสียว่าก็ทุกวินาทีก็ยังมีแก้อยู่ในบ้านหลังนี้ก็เหมือนเดิมค่ะแต่วันนี้หนูไม่มีคำขอโทษเพราะเขาพาดพิงถึงรู้พาดพิงถึงพ่อแม่หนูเคหวานหนูเคเหมือนที่พี่มาดเคยบอกมาเลยพี่มาดเคยพูดว่ามึงไม่ต้องหวาเผื่อนมีลายพวกหรอกตัวมึงเองดีพอหรือยังพวกเขากูยังพาตายมาเลยพวกไม่ทำให้กูจะฆ่าไม่ได้แกเป็นคนพูดกับหนูเคเองเจ๊อ้วนเป็นคนพูดกับหนูเคเองไม่ถึงพี่มาดใช่ไหมพี่มาดไม่ได้กลัวเพราะความไม่กลัวเละเพราะความประมาทของพี่มาดทำให้พี่มาดต้องเจอจุดจบแบบนี้พี่มาดมีปืนแต่พี่มาดไม่เคยพกปืนต่อให้พี่มาดคุณผู้ชมมีปืนแต่ไม่เคยพกปืนเพราะชะล่าใจค่ะไม่คิดว่าป้าอ้วนเนี่ยเคยขู่เคยบอกกูก็ฆ่าได้ทำไมจะฆ่าไม่ได้แล้วก็สั่งให้ฆ่าจริงๆวันนี้เก๋ฝากถึงป้าอ้วนแม้ว่าจะบอกว่าไม่อยากปะทะแล้วแต่คำพูดดูเดือดเหมือนกันนะครับก็ฉันมีผัวไม่ให้ฉันใช้เงินผัวจะให้ฉันใช้เงินใครและเธอเนี่ยเคยขู่จะฆ่าผัวมาแล้วด้วยซ้ำกลับไปที่ป้าอ้วนค่ะวันนี้ป้าอ้วนยกมือท่วมหัวเลยคุณผู้ชมถามว่ายกมือทำไมจะสาบานอะไรเฮ้อป้าอ้วนยกมือสาธุยายเก๋ฉันจะรอดูเธอวันนี้เธอบอกเธอจะไม่มีผัวอีกเหรออ๋อวันนี้ก็พูดได้สิจริงๆวันนี้ป้าอ้วนเครียดมากนะเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังนิดนึงข้าวปลาไม่ได้กินเลยคุณผู้ชมตั้งแต่เช้าเลยเพราะเห็นบอกว่าน่าจะเกิดความเครียดตั้งแต่ช่วงที่ครอบครัวเนี่ยเดินทางไปดูศพที่บางขันแต่วันนี้เมื่ออะไรอะไรมันค่อนข้างคลี่คลายจริงๆป้าอ้วนได้คุยกับครอบครัวแล้วนะคะว่าเป็นศพของเสี่ยหมาดจริงแต่ประเด็นหนึ่งที่วันนี้ป้าอ้วนก็ยังติดใจก็คือเรื่องที่ยายเก๋อ่ะ
บอกจะไม่ขอมีผัวอีกวันนี้ไหว้จริงนะยกมือไหว้เลยบอกสาธุขอให้จริงถ้าวาสนาฉันยังไม่ตายฉันจะรอดูถ้ามีผัวเมื่อไหร่จะโทรบอกนักข่าวนี่คือสิ่งที่ป้าอ้วนบอกแล้ววันนี้เก๋บอกโอ้ขอโทษที่เป็นชนวนทั้งหมดถ้าจะขอโทษจริงๆต้องขอโทษเมียของผู้ชายทั้งหมดที่ไปยุ่งไปเกาะกินจนทะเลาะกันหลายคู่อันนี้เรื่องใหม่นะป้าอ้วนกำลังจะบอกว่าน้องเก๋เนี่ยไปทำให้ครอบครัวหลายครอบครัวเขาแตกแยกหรอหรือเปล่าวันนี้ค่ะป้าอ้วนบอกเธอไม่ต้องห่วงฉันไม่ทำอะไรเธอหรอกเธอนอนหลับให้สบายไม่ต้องกลัวว่าฉันจะไปยุ่งกับเธอเพราะในหัวตายแล้วถ้าฉันไปยิงเธอตายคุณผู้ชมคะป้าอ้วนบอกว่าเดี๋ยวถ้าเก๋ตายหล่อนก็จะได้ไปสวยสุขกับผัวในสวรรค์อีกเอ้านี่คือคำพูดวันนี้นะนี่ขนาดว่าซึมนะสบายใจได้ฉันไม่ทำแน่นอนสาธุขอให้จริงถ้าวาสนาฉันยังมีไม่ตายนะฉันจะขอดูถ้ามีผัวเมื่อไหร่นะขออนุญาตโทรไปบอกนักข่าวนะจะขอโทษเราอย่างที่ออกทีวีนะฝากบอกด้วยแล้วกันไม่ต้องขอโทษเราหรอกไปขอโทษบรรดาเมียคนอื่นๆที่ไปเกาะผัวเขากินจนเขาทะเลาะกันมาหลายครอบครัวแล้วไปขอโทษเมียพวกนั้นดีกว่าของเรานี่เราถือว่ามันเป็นกรรมของเราจบแค่ตรงนั้นแล้วกันต่างคนต่างอยู่เพราะที่สำคัญบอกให้เขานอนหลับสบายใจได้เลยนะไอ้เรื่องที่เราจะไปยิงเขาไม่ยิงหรอกเพราะในหัวตายแล้วถ้ายิงเขาเขาก็จะไปเจอกันในหัวอีกเพราะฉะนั้นสบายใจได้ฉันไม่ทำเขาจะได้ไม่เจอกันจ้าโอ้โหคือตอนนี้เสียมาตายแล้วจ้าอะไปอยู่สวรรค์แล้วเพราะฉะนั้นแล้วเธอเก๋ยังอยู่บนโลกมนุษย์เพราะฉะนั้นฉันไม่จ้างฆ่าเธอหรอกไม่ต้องกลัวอ๋อเพราะอย่าลืมว่าที่ต้องสมมตินะตอนแรกที่ต้องสั่งเก็บกันเพราะฉันไม่อยากเห็นเธอเสวยสุขอยู่ด้วยกันถ้าวันนี้ผัวฉันตายจริงแล้วฉันทำให้เธอตายอีกโอ้โหสิ่งที่ฉันทำมาสิ่งที่ฉันเคยคิดมามันสูญเปล่าเออเอ้าแม่ป้าอ้วนยังพูดอีกหลากหลายประเด็นนะฮะแล้ววันนี้ป้าอ้วนก็บอกว่าเนี่ยหนึ่งไหว้ท่วมหัวและอาการทรุดคุณผู้ชมฮะป้าอ้วนยอมรับแหละหนึ่งคือฉันรอให้ศพผัวมาก่อนวิงวอนขอเจ้าที่ตำรวจยังไงตำรวจก็ต้องมองว่าฉันเป็นคนจ้างวานฆ่าผัวตัวเองฉันรู้แต่ตอนนั้นฉันพยายามระงับยับยั้งแล้วไม่ให้มันเกิดขึ้นสังคมจะตรีตราหน้าฉันว่ายังไงก็ได้ว่าฉันเป็นคนสั่งการฆ่าผัวฉันก็เอาเพราะฉันแก่แล้วฉันไม่มีอะไรจะเสียแล้วแล้วฉันก็พร้อมติดคุกด้วยแต่บางช่วงบางตอนวันนี้ป้าอ้วนให้สัมภาษณ์ฮะบอกว่าอยากบอกผ่านดวงวิญญาณเพราะวันนี้ครอบครัวมีการไปดูศพที่นครศรีธรรมราชแล้วก็ยืนยันอัตลักษณ์บุคคลแล้วว่าศพที่ขุดมาเนี่ยเป็นเสี่ยหมาจริงๆป้าอ้วนบอกฉันยังไม่ได้ดูศพเลยเพราะครอบครัวไม่ให้ดูเพราะฉันอาการแย่มากพอบอกว่าทุกคนยืนยันศพที่ขุดเจอเป็นศพของเสี่ยหมาดผัวของฉันก็อยากบอกดวงวิญญาณของเสี่ยหมาดผัวรักบอกว่าจะใช้คำว่าขอโทษมันก็คงน้อยไปแต่ฉันไม่รู้จะทำยังไงจริงๆรักก็รักตอนนั้นโกรธก็โกรธที่ไปมีเมียใหม่กลัวก็กลัวเพราะเสี่ยหมาดเองก็เคยขู่ฆ่าฉันอยากอโหสิกรรมคงจะเป็นเวรกรรมที่ต่างคนต่างทำต่อกันยอมรับเลยว่ามีการบอกนะว่าทุกคนมาเล่าให้ฟังเรื่องของสภาพสงสภาพศพต่างๆแม้ว่าตัวเองจะโกรธจนคิดสั่งฆ่าจริงแต่ก็ไม่คิดว่าผลมันจะออกมาเป็นแบบนี้ตอนนี้จะทำได้แค่พยายามตัดกรรมกับเสี่ยหมาดโดยการจัดแจงงานศพให้ดีที่สุดก็เท่านั้นเองเห็นมีการบอกลึกๆเครียดจนนอนไม่หลับศพที่ในหัวที่เขาไปดูกันเห็นว่าก็ต้องเลื่อนกำหนดชันสูตรต่ออีกสักวันสองวันอะไรเงี้ยก็เป็นกังวลเรื่องงานเรื่องอะไรก็ว่าเพราะเราก็รู้สึกว่าเวลาของเราคงจะเหลือน้อยแล้วแต่ก็อยากให้ได้มาเห็นหน้าเห็นตาเป็นครั้งสุดท้ายก็ยังดีจะใช้คำว่าขอโทษก็คงจะน้อยไปแต่ก็ไม่รู้จะทำยังไงจริงๆรักก็รักโกรธก็โกรธกลัวก็กลัวเราอยากจะโอโหสิกรรมแต่ว่าเราขอพูดต่อหน้าเขาเราว่ามันคงเป็นเวรกรรมที่ทำกันมาทั้งเราและเขาต่างคนต่างมีกรรมต่อกันผิดในใจที่เราเห็นสภาพก็อย่างนั้นเราโกรธจริง
แต่เราไม่คิดว่ามันจะถึงขนาดนั้นคุณผู้ชมคะสิ่งเดียวที่จะพิสูจน์ได้คือหลักฐานของเจ้าหน้าที่ตำรวจเบื้องต้นเห็นบอกว่าตำรวจไปเจอสัญญาณการพูดคุยโทรศัพท์บันทึกข้อมูลการคุยโทรศัพท์ระหว่างป้าอ้วนแล้วก็ในชัยซึ่งเป็นการพูดคุยกันทั้งหมด15ครั้งในช่วงระยะเวลาต่างๆกันข้อมูลตรงนี้จะไขปริศนาว่าป้าอ้วนสั่งระงับจริงหรือไม่รู้เห็นจริงไหมทุกอย่างที่พูดอยู่ในสำนวนของตำรวจแล้ววันนี้มีอีกหนึ่งคนซึ่งเชื่อทางฝั่งของป้าอ้วนนะคะก็คือป้าหมูหรือว่าป้าหนูลาเพราะวันนี้เขาอยู่ด้วยกันมาตั้งแต่ช่วงแรกๆคุณผู้ชมอย่าลืมว่าเดิมทีเนี่ยป้าอ้วนเนี่ยบ้านแกอยู่ในสวนทุเรียนครับเป็นส่วนที่อยู่ด้วยกันกับบังหมาดตั้งแต่วันที่บังหมาดหายไปวันที่1แล้วตั้งแต่นั้นมาเห็นบอกว่าแกก็ไม่มีญาติที่ไหนค่ะตำรวจก็เลยฝากให้ครอบครัวบังหมาดเจียหมาดเนี่ยคอยดูแลป้าอ้วนให้หน่อยเพราะคุณป้าเองก็เหมือนขาแข้งก็ไม่ค่อยดีสุขภาพก็ไม่ค่อยแข็งแรงวันนี้ป้าหนูลาพี่สาวบังหมาดบอกว่าเชื่อเพราะถ้าหากมองในมุมความจริงถ้ามีการสั่งระงับยังไงก็ต้องทันเพราะการระงับมันเกิดขึ้นหลายวันก่อนจะถึงวันที่1เขาคุยกันตั้งแต่ก่อน1กุมภานะคะวันที่ชัยมาที่บ้านเป็นวันก่อนหน้านั้นเลยเดือนมกราคมหลังจากนั้นมีการถามย้ำอีกครั้งหนึ่งแล้วก็มีการสั่งระงับไปก่อนจะถึงวันที่1เพราะฉะนั้นเชื่อว่าถ้าสั่งระงับแล้วมันต้องทันแต่ตอนนี้ไม่รู้จะเกิดอะไรขึ้นวันนี้พี่สาวเสี่ยหมาดพูดเรื่องนึงน่าสนใจเขาบอกว่าฉันว่าคนที่มันแปลกกว่ายายอ้วนเนี่ยคือยายเก๋เราก็ถามป้าเอาแปลกตรงไหนอ่ะเขาก็ดูรักกันดีจะตายป้าบอกอะไรรู้ไหมที่ผ่านมาฉันรู้คุณป้าใช้คำว่าสันดานของเก๋เราก็ไม่รู้อะไรนะแต่วันนี้เขาบอกเฮ้ยเก๋จุดธูปสาบานเลยนะคุณป้าบอกจะไม่มีผัวคนใหม่แล้วป้าหนูลาพูดว่าไงรู้ไหมคะป่านนี้มันมีแล้วมั้งแต่ไม่มีใครรู้อันนี้ด้วยความเคารพนะคุณเก๋ครอบครัวเขาบอกเขาพอจะรู้นิสัยของอีกฝ่ายดีเพราะก่อนหน้านี้สมัยที่ยังคบกันกับเสี่ยหมาดเห็นบอกมีคนส่งข้อมูลมาบอกกับครอบครัวว่าเก๋เนี่ยมีพฤติกรรมเคยมาอาละวาดในบ่อนไก่แล้วลักษณะเหมือนกับเป็นพวกไปหลอกใครเข้ามาหลายครั้งเพราะฉะนั้นวันนี้ที่ยายอ้วนบอกสมบัติสลึงเดียวก็ไม่ให้คุณป้าบอกฉันรู้มันพอจะมีเหตุผลอันนี้เราก็ไม่รู้ตื้นลึกหนาบางแต่นี่คือความรู้สึกของเสี่ยหมาดว่า งานศพเมื่อศพเดินทางกลับมาถึงที่ชุมพรไม่ต้อนรับผู้หญิงคนนี้ค่ะไม่ให้มาไม่ต้องมาเลยไม่ต้องมาไม่ให้มาไม่ให้ชวนอย่ามาเจออย่ามาพบกันด้วยข้อไกลมันขวาดดินทุดทำไม่เมียวด้วยให้มันไปทำที่วัดนั้นไม่ต้องมาวัดนี้ต่างคนต่างโยกอย่ามายุ่งเกี่ยวเรื่องหรือโครงมันแก่ทางนี้ท่านไม่เชื่อคุณแบบนี้ไม่เชื่อใช่โปรเนสเซ่อันไหนตั้งจังวัดชุมพรก็รู้พี่คุณที่รู้จักมันถึงมันเอาหัวไม่รู้กี่คุณเลยมันโลกคุณมันคุณก็รักเรามั้งคุณรักกันนี้คุณเลียดกันยังไงไอ้ที่บนเคยป้าไปด่ามันทิ้งเร็วถูกสอดพานามาทันทีป้าไปด่าไปว่าแต่มันไม่เที่ยงนะมันไม่เที่ยงถึงที่มันเร่งส่งคุณพอรู้ที่เอาสุ่มบัตรเกลือนไม่เป็นความจริงงานง่ายไหมไม่ต้องไปห่วงเรื่องสุ่มบัตรไม่ได้บอกกันนี่ฮะคุณผู้ชมแล้ววันนี้เองเนี่ยเห็นบอกว่าบรรยากาศที่หน้าบ้านของป้าหนูลาเองที่ป้าอ้วนอยู่เห็นบอกว่าวันนี้ทางด้านของเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาบอกก็มีการมาดูไว้เป็นระยะนะฮะแล้วก็บอกว่าต้องหนึ่งคือต้องคอยคุ้มกันป้าอ้วนด้วยเพราะป้าอ้วนก็ไม่สบายใจแล้วญาติเองวันนี้ก็บอกป้าอ้วนซึมนะคุณฝ้ายแล้วข้อมูลบอกญาติบอกตั้งแต่วันที่เจอศพยันวันนี้ค่ะป้าอ้วนยังไม่ได้กินอะไรเลยก็กลัวร่างกายจะทรุดเหมือนกันแล้วในขณะเดียวกันก็พูดตลอดว่าเดี๋ยวฉันจะโดนจับเดี๋ยวฉันจะโดนจับแ